ดแล้วจ้าร้านเบอร์เกอร์ริมทางวันนี้เจ๊ออกมาเปิดขายข้างทางเลยนะจ้าเชิญแวะชมแวะซื้อได้เลยจ้าเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามาสวัสดีค่ะเจ๊สั่งเบอร์เกอร์หน่อยค่ะสวัสดีจ้าสองสาววันนี้จะเอาแบบไหนดีจ้าของหนูขอเป็นเบอร์เกอร์เนื้อไม่ใส่ผักนะคะส่วนของหนูขอเป็นเบอร์เกอร์เบคอนใส่ทุกอย่างนะคะโอเคจ้าแล้วจะรับอะไรเพิ่มอีกไหมจ้างั้นขอเฟรนฟรายกับน้ำ2แก้วค่ะจ้างั้นรอเจ๊แป๊บนึงนะค่ะเบอร์เกอร์มาแล้วจ้าทั้งสองคนว้าวเบอร์เกอร์น่ากินมากเลยค่ะเท่าไหร่คะของพวกหนู2คน300บาทจ้านี่ค่ะขอบคุณมากนะจ้าทานให้อร่อยนะค่ะเจ๊ครับเบอร์เกอร์1พี่กับบ้านครับรับเป็นแบบไหนดีจ้าขอแบบพิเศษเนื้อเลยนะครับโอเคจ้ารอเจ๊แป๊บนึงนะครับเบอร์เกอร์กลับบ้านขอบคุณครับเท่าไรครับจีพิเศษ100บาทจ้านี่ครับงั้นผมไปก่อนนะสวัสดีค่ะเจ๊มีขนมปังฮอตดอกไหมคะมีจ้างั้นหนูขอ1ชิ้นนะคะแล้วก็เฟรนช์ฟรายอีก1ที่ค่ะได้เลยจ้างั้นรอแป๊บนึงนะจ้าขอบคุณค่ะเจ๊เท่าไหร่คะ69บาทจ้านี่ค่ะสวัสดีครับเจ๊สั่งเบอร์เกอร์หน่อยครับจะเอาแบบไหนดีจ้าแบบไหนก็ได้ครับขอแบบด่วนๆ4ชิ้นครับจะเอาไปฝากเพื่อนด้วยโอเคจ้านุ่มๆเจ๊ครับขอไส้กรอกกับเฟรนช์ฟรายเพิ่มอีกอย่างแม่หนึ่งครับโอเคจ้างั้นรอเจ๊แป๊บนึงนะThank you.
าแล้วจ้านุ่มๆขอบคุณมากเลยครับเจ๊เท่าไหร่ครับทั้งหมด580บาทจ้านี่ครับเจ๊งั้นพวกผมไปก่อนนะครับอุ๊ยวันนี้เปิดร้านขายข้างทางก็ขายดีเหมือนกันนะเนี่ยงั้นวันนี้เจ๊ก็ขอตัวปิดร้านก่อนนะจ๊ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยจะชวนน้องๆมาปั้นแป้งโดกันนะคะปิ้นแป้งโดเซตแฮมเบอร์เกอร์เลยนะฟังดูเนี่ยน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปเริ่มทำกันดีกว่าอย่างแรกที่พี่นุ้ยจะทำนะคะก็คือแฮมเบอร์เกอร์เนื้อนั่นเองพี่นุ้ยเนี่ยก็จะใช้แป้งโดสีนี้นะมาทำเป็นขนมปังค่ะนี่ใส่แป้งของเราลงไปในพิมพ์เลยขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ของเราแล้วพี่นุ้ยเนี่ยก็จะทำอีกอันนึงนะเพื่อที่จะเอามาประกบกันนะคะต่อไปพี่นุ้ยก็จะใช้แป้งโดสีน้ำตาลมาทำเป็นเนื้อค่ะแล้วพี่นุ้ยเนี่ยก็จะใช้แป้งโดสีเขียวมาทำเป็นผักนะคะต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำมะเขือเทศกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทอดเนื้อกับขนมปังกันเลยสุกแล้วก็ตักพักไว้ก่อนนะจ๊ะเอาล่ะต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำเฟรนช์ฟรายนะเสร็จแล้วค่ะนำไปทอดกันเลยแฮมเบอร์เกอร์เนื้อของพี่นุ้ยเมนูต่อไปพี่นุ้ยก็จะทำขนมปังไส้กรอกชีสนะคะเริ่มจากเรามาทำขนมปังกันก่อนเลยเสร็จแล้วก็เอามาอบเลยจ้าก็มาทำไส้กรอกกันนะคะก็พักไว้ก่อนนะ
เสร็จแล้วเนี่ยพี่นุ้ยก็จะมาทำหอมหัวใหญ่นะกันเลยไม่ได้ก็คือชีสของเรานั่นเองพี่นุ้ยก็จะใช้ที่นวดแป้งนะคะนวดให้เป็นแผ่นบางๆเลยนะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วพี่นุ้ยก็จะแบ่งให้เป็นแผ่นเล็กๆลงไปอีกนะคะนี่แบบนี้นะเรียบร้อยแล้วขนมปังไส้กรอกชีสต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำแตงโมกันนะคะมาทำเมนูต่อไปกันเลยเสร็จแล้วไปนอนพักสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมากินเนาะว้าวใครมาทำอาหารเอาไว้ตรงนี้เนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยจะกินอันไหนก่อนดีนะเนี่ยเอาไหนก่อนดีนะขนมปังนี่น่ากินมากๆเลยกินอันนี้ก่อนดีกว่าอร่อยจริงๆเลยโอ้เอาชิ้นไหนอีกดีนะเอาแฮมเบอร์เกอร์ก็แล้วกันอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเบอร์เกอร์นี้เนี่ยจะกินให้หมดเลยโอ้ขนมปังนี้ก็น่ากินเหมือนกันงั้นขอกินให้หมดคำเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวนะอันนี้มันกินไม่ได้นี่นาเฮ้อนี่ใครมาแอบกินแฮมเบอร์เกอร์ของเราไปหมดเลยละเนี่ยเฮ้ยอุตส่าห์ทำเอาไว้ตั้งหลายอย่างอดกินเลยเราถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝ
ากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ